อิงเด้งเท้งดิ่งผลโพสะท้อนภาพจริงปัจจัยลบประดังไข้ส้มแม้ยังวัดผลอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยผลนิด้าโพรอบล่าสุดที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมืองรอบไตรมาส 3/2567ก็ทำให้นายกอิงแพทองธารชินวัตรหน้าบานไปหลายวันกับผลโพลที่ตัวเธอเด้งขึ้นมายืนหนึ่งสำหรับบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ถึง 31.35% ทิ้งอันดับ2ยังไม่มีคนที่เหมาะสมที่ได้ 23.50% ส่วนอันดับ3กับ 22.90% เป็นเสียเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนปัจจัยสำคัญที่มองว่ามีผลต่อคะแนนนิยมนายกอิงไม่พ้นการสำรวจความคิดเห็นเป็นจังหวะเดียวกับที่กำลังจะมีการคิกออฟแจกเงิน 10,000 บาทตามนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตในเฟสแรกซึ่งหากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายราว 2,000 ตัวอย่างไปตกที่กลุ่มผู้พิการกลุ่มเปราะบาง 14.05 ล้านคนก็เชื่อว่าคะแนนย่อมตกมาที่แพทองธารแน่มองตามฟอร์มแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกนายกอิงยังทำได้ดีทั้งการแถลงข่าวตอบคำถามที่ยังเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะเสียหลักไปบ้างกับการถูกจ้องจับผิดระหว่างการลงพื้นที่น้ำท่วมที่ภาคเหนือแต่ก็ได้ภาพการเข้าถึงลงพื้นที่ทันท่วงทีหรือการหล่นความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าที่สับสนเรื่องการนำเข้าส่งออกก่อนรีบออกมาแก้ไขนอกจากนี้ยังมีซีนระดับโลกเมื่อนายกอิงมีโอกาสเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับรูปโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google ร่วมกันประกาศความร่วมมือด้าน AI และการลงทุนของ Google มูลค่าถึง 3.6 หมื่นล้านบาทหรือการแสดงออกกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเหตุรถบัสโรงเรียนที่พานักเรียนอนุบาลจากจังหวัดอุทัยธานีเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เป็นเหตุให้มีนักเรียนเสียชีวิตหลายรายซึ่งนายกอิงที่เป็นคุณแม่ลูกสองเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงขั้นเสียน้ำตาแต่ก็ยังสามารถสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนและครูที่รอดชีวิตแม้ภาพรวมจะยังเอาอยู่หากแต่ระหว่างยังมีประเด็นแหลมคมที่รออยู่ทั้งการยื่นร้องเรียนต่างการแสดงวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำโดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เหมือนหมดโปรเงิน 10,000 บาทแล้วจะมีการผลักดันนโยบายอะไรในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องหันมาดูที่หัวหน้าเท้งกันบ้างแม้ในทางการเมืองมักกล่าวว่าการเป็นฝ่ายค้านทำงานง่ายกว่าเป็นรัฐบาลแต่ดูจะไม่ใช่สำหรับภาคประชาชนในตอนนี้ที่จำเป็นต้องผัดใบใช้แกนนำรุ่น3ขึ้นมานำทัพปัญหามีว่าแฟนคลับสีส้มอาจมองว่าเท้งณัฐพงษ์ยังไม่อยู่ในระดับที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนพิธาหรือรวมไปถึงศาสดาเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ผู้ให้กำเนิดพรรคสีส้มได้คะแนนจึงดำดิ่งหายไปหวบหาบเมื่อคะแนนจากติ่งส้มไม่ได้ส่งต่อกันแบบมรดกตกทอดก็ทำให้นายกอิงที่มีปัจจัยบวกหนุนมากกว่าพลิกแซงขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งโผการเมืองแทนซึ่งทางพรรคประชาชนก็คงประเมินออกเลยจัดแคมเปญเท้งทั่วไทยเดินสายทั่วประเทศเพื่อหวังสร้างแนวร่วมใหม่ตรึงแนวร่วมเดิมไว้อีกทั้งความหวังกับการสยายปีกเข้าสู่เวทีการเมืองท้องถิ่นก็ดูตีบตีนสนามอบจที่หมายมั่นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จผลคะแนนที่ราชบุรีก็ไม่ใกล้เคียงจะเป็นผู้ชนะหรือชัดๆที่การเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกเขต1ที่พรรคสีส้มชนะขาดมา2สมัยก็กลับแพ้ให้กับพรรคเพื่อไทยที่ไม่เคยเจาะเขตนี้ได้มาก่อนดังนั้นคงต้องยอมรับว่าเมื่อคะแนนด้วยสายตาผลโพลการเมืองที่คะแนนนิยมอิงเด้งขึ้นเท้งดิ่งลงค่อนข้างสะท้อนความจริงในปัจจุบันพอสมควร